หมอบไปแล้วหรือว่าสลบไปแล้วอะไรนะที่พยายามจะพูดนะครับผมให้คนไปดูแล้วครับยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ทหารเมื่อมีเพื่อนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาแล้วก็กลุ่มคนที่ทำร้ายเขาน่ะอยู่ใกล้ๆก็ต้องมีอารมณ์บ้างเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารที่ยังมีอายุน้อยอยู่แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการตีลูกกรงของห้องแถวที่มีเสียงดังท่านประธานครับแล้วก็มีคนห้ามไม่ใช่ว่าทุบตีทำร้ายทารุณจนแน่นิ่งไปอย่างที่คุณจตุพรพยายามจะตีน้ำสร้างบทจะทำให้เห็นว่าแหมเศร้าเหลือเกินผมไม่เชื่อหรอกครับว่าที่ตีหน้าเศร้าจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆท่านประธานที่เคารพครับผมจะไปให้มีการสอบสวนว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ได้กระทำการอย่างนั้นได้อย่างไรในจำนวนเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติการหลายหมื่นคนนี้ก็ยอมรับครับว่าอาจจะมีบางคนที่ได้กระทำการอะไรที่เป็นไปโดยอารมณ์อยู่บ้างอันนั้นก็เป็นความเสียใจแต่ว่านั่นไม่ใช่หัวใจของคนส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในคราวนี้ผมก็ขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานให้กับบ้านเมืองในคราวนี้ด้วยคุณจตุพรบอกว่าถ้ากล่าวหาว่ามีผู้ก่อการร้ายทำไมเวลามีคนตายถึงไม่เจอปืนอยู่ในมือของคนตายเหล่านั้นที่เราหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอันนี้ครับที่ผมต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้ก็ฝึกมาดีผ่านการฝึกมาอย่างดีแล้วก็แน่นอนครับเวลาปะทะกับเจ้าที่มันอยู่กันห่างไกลครับจะปะทะกันแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้วิ่งเข้าไปเคลียร์พื้นที่ไปแย่งชิงอาวุธออกมาพวกเดียวกันก็ต้องเอาอาวุธตีไปก่อนแหละอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนที่ฝึกมาอย่างนี้แน่นอนครับเขาก็ต้องใช้วิธีการอย่างนี้แล้วก็มาพูดจาแก้ตัวในสภาอย่างนี้ท่านประธานครับคุณจตุพรบอกว่ากรณีของที่มีคนตายเกือบทั้งหมดตายก่อนที่จะมีเหตุไฟไหม้ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่คุณจตุพรเอามากล่าวเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรอยากจะสื่อสารนะครับว่าไอ้ที่เขาเผาบ้านเขาเมืองกันนั้นหลังจากที่คุณจตุพรมอบตัวแล้วผมไม่รู้ว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายนั้นเขาจะดำเนินคดีกับคุณจตุพรอย่างไรแต่ถ้าถามใจผมคิดว่าคุณจตุพรไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะได้ใช้วิธีการพูดจาอย่างนี้ปลุกระดมกับคนอย่างนี้มาโดยตลอดว่าถึงวันสุดท้ายจะต้องเผาบ้านเผาเมืองถึงวันสุดท้ายจะต้องสร้างสงครามประชาชนคำพูดเหล่านี้มีบันทึกเทปเอาไว้ทั้งสิ้นพวกของคุณทั้งสิ้นครับที่เป็นฝ่ายพูดจาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งวันที่ประกาศว่ายุติการชุมนุมจะไปมอบตัวกับฐานราชการก็ยังได้พูดจาทิ้งท้ายเอาไว้ว่าการต่อสู้ยังไม่จบให้พี่น้องได้ทำอย่างอิสระท่านประธานครับคนที่ติดตามเหตุการณ์มาตลอดเข้าใจได้รู้ได้ว่าแกนนำต้องการอะไรผมอยากจะเรียนกับท่านประธานครับผมได้ดูเหตุการณ์ในฉากที่คุณจตุพรกำลังจะประกาศยุติการชุมนุมแล้วผมก็มองพี่น้องประชาชนที่เขาบอกว่าเขายังไม่อยากกลับบ้านเขาอยากจะสู้ต่อไปผมเห็นการทอดทิ้งมวลชนอย่างน่าละอายที่สุดในสถานการณ์นั้นผมเห็นความแตกตื่นของคุณจตุพรสองหนครับหนวันที่จะประกาศยุติการชุมนุมหนหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นในตอนกลางคืนที่กำลังพูดจาอยู่ในบนเวทีแล้วบอกว่ามีเสียงดังซึ่งผมไม่ทันได้ฟังว่าเป็นเสียงอะไร
็นทั้งกาดทั้งคุณจตุพรหงายท้องลงไปเลยแล้วก็เดินลงหลังเวทีไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมรู้สึกและคิดตลอดเวลาก็คือว่าคุณจตุพรไม่ได้ตั้งใจจริงที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับพี่น้องประชาชนเหล่านั้นหรอกครับทุกจังหวะที่มีโอกาสที่จะเอาตัวรอดได้ไปก่อนทุกทีผมจะเรียนท่านประธานครับการที่คุณจตุพรจะถูกข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ผมเป็นคนกล่าวหาไอ้ที่ผมพูดกับคุณจตุพรนี่เป็นการตอบโต้ที่คุณจตุพรพยายามยัดเยียดความผิดมาใส่ผมเป็นการพูดจากความรู้สึกของผมที่เห็นคุณจตุพรเคลื่อนไหวมาในตลอดเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและคงเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับคนไทยอีกหลายล้านคนที่ได้ติดตามพฤติกรรมของคุณจตุพรมาแต่เรื่องการดำเนินคดีของคุณจตุพรข้างหน้านั้นเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะมีประจักษ์หลักฐานมีเอกสารมีพยานบุคคลที่จะดำเนินคดีคุณจตุพรได้อย่างไรอันนั้นผมไม่สามารถที่จะก้าวล่วงไปได้เพียงแต่พูดความรู้สึกในใจให้ฟังคุณจตุพรบอกว่าผมและคณะสอช.พยายามจะยัดเยียดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้กับพลเอกชวลิตกับนายสมชายกับคุณจตุพรกับคุณวีระกับคุณณัฐวุฒิแล้วก็พูดจาว่าพวกผมใช้สถาบันเป็นเครื่องมือในการทำลายคนอื่นท่านประธานที่เคารพครับผมเป็นคนไทยผมมีความรู้สึกเหมือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีความคิดที่จะเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างใครแต่กรณีที่คณะกรรมการคดีพิเศษเขาได้ตัดสินรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเพราะว่ากรณีนี้นั้นเป็นการกระทําความผิดต่อความมั่นคงของรัฐที่มุ่งกระทําต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และทําเป็นกระบวนการเป็นขบวนการทํากันหลายฝ่ายเหมือนกับที่กรณีการก่อการร้ายมีทั้งฝ่ายออกความคิดมีทั้งฝ่ายออกเงินมีทั้งฝ่ายปฏิบัติกรณีนี้ครับได้มีการประมวลรวบรวมหลักฐานแล้วว่าไม่ใช่ต่างคนต่างทำเป็นอิสระแต่ทำร่วมกันเป็นขบวนการเชื่อมโยงกันบางพวกแสดงออกในทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ต่างๆบางพวกออกทางสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนที่คุณพูดมาเองว่าหนังสือพิมพ์เรดนิวความจริงวันนี้เนื้อแท้อยู่ตรงนั้นผมไม่สามารถที่จะเอามากล่าวซ้ำได้ว่าพวกคุณได้กระทำความผิดในรายละเอียดอย่างไรเพราะเป็นการมากล่าวซ้ำผมก็จะมีความผิดไปด้วยบางพวกอาจหารขึ้นไปปราศัยบนเวทีของคนเสื้อแดงหลายครั้งหลายหนหลายวาระคุณจตุพรพยายามที่จะเอาคนอย่างพลเอกชวลิตอย่างนายสมชายวงสวัสดิ์มาเป็นตัวอย่างบอกว่าพลเอกชวลิตเคยเป็นนายกรัฐมนตรีเคยเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทำความดีความชอบต่างๆนายสมชายวงสวัสดิ์เคยเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ประชาชนที่ได้ฟังหรือท่านประธานหลงผิดหลงเชื่อไปว่าคนเหล่านี้ไม่น่าที่จะเป็นคนกระทำการที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ข้อเท็จจริงทางกฎหมายเนี่ยผมยังไปพูดจาอะไรไม่ได้นะครับท่านประธานครับแต่ถ้าผมเป็นคนธรรมดาเป็นคนหนึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ติดตามดูพฤติการของพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่จริงท่านเป็นบุคคลภายนอกแต่เมื่อคุณจตุพรยกขึ้นมาผมจำเป็นที่จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนในฐานะเป็นคนไทยคนหนึ่งผมก็มีความสงสัยครับท่านประธานครับคนอย่างพลเอกชวลิตยงใจยุทธเคยมีตำแหน่งใหญ่โตในกองทัพเคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าเคยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณมากมายพลเอกชวลิตเป็นราชองครักษ์พิเศษเกษียณอายุแล้วก็ยังมีฐานะเป็นราชองครักษ์ผมสงสัยว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธไม่ทราบหรือว่าพวกของนายจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยได้กระทำความผิดเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นขบวนการเชื่อมโยงกันไม่รู้เลยนะครับไม่